รวยมากแต่ไม่คิดใช้ของแบรนด์เนมค่ะเปิดชีวิตสุดติดดินของปอบหยิบในตำนานหากจะพูดถึงตำราตำนานหนังไทยแล้วแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหนังผีที่หลายคนจดจำเอกลักษณ์กันได้อย่างดีค่ะที่วิ่งหนีแล้วไปลงโอ่งโดยเฉพาะหนังผีปอบที่ตราตรึงในหัวใจหลายคนผู้ที่รับบทในตำนานอย่างหน่อยนัทที่นี่สิทธิสมานค่ะสำหรับเจ้าตัวเรียกได้ว่าแม่หน่อยนี้ถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่แฟนคลับเยอะสุดๆค่ะปัจจุบันคุณแม่อายุ73ปีแล้วอยู่ในวงการมานานกว่าครึ่งชีวิตแล้วค่ะผลงานก็มากกว่า200เรื่องปัจจุบันยังคงทำงานอยู่ในวงการเหมือนเดิมค่ะสำหรับแม่นี้เรียกได้ว่าแน่นอนละค่ะต้องเงินเยอะอยู่แล้วแต่แม่เองก็ยังเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายธรรมดาอยู่แบบง่ายๆไม่เหมือนนักแสดงดังเลยต้องบอกเลยว่าไม่ใช้ของแบรนด์เนมค่ะทุกวันนี้ใช้ถุงผ้าแทนกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะใช้เงินอย่างรู้คุณค่ะแต่ก็อยากใช้บ้างนะด้วยความหวังที่ตัวเองนั้นเป็นคนที่ของเยอะคิดว่ากระเป๋าหนักก็คงเก็บไม่พอแถมยังมีแนวคิดที่ดีกับการใช้ชีวิตอีกด้วยว่าไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ต้องวางแผนการใช้เงินถ้ามีแต่จะใช้เงินไม่มีเก็บเราประหยัดอย่างพอดีก็จะมีเงินใช้ตลอดไปนี่ก็เป็นเสียงแม่หน่อยที่เรียกได้ว่ายังไงทางทีมงานก็ต้องขอให้คุณแม่นั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ